านี่ปกติส่วนตัวขอให้เปิดหรือทำการเป็นลงที่5ของตอนนี้มาจำนวนเดิมแต่ตอนนั้นขอให้เราใจกันข้าพเจ้าศิลาและกรรมฐานของข้าพเจ้าขอให้ค่อยคำจากตังและการลงทุนภาวนาในจิตใจเป็นที่ปลอดภัยตามสายเมตของพระองค์เมื่อเรามองดูเด็กๆเราคงจะสังเกตเห็นหนึ่งในลักษณะของเด็กคือเด็กๆทุกคนทำผิดซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับเราเห็นเรื่องแบบที่นี้ตอนที่เฝ้ามองเด็กเล็กๆกำลังเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นตอนที่เข้าหัดเดินหัดอ่านหัดนับหรือเรียนรู้ว่าควรจะแบ่งปันยังไงในขณะที่เขาอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้อยู่นั้นพวกเขามักจะทำผิดซ้ำๆในเรื่องเดิมอันนี้เป็นครอบครัวหนึ่งที่เราอีกจากกันจะมามาจะมามาละจะมามาละเออชิลันนี่ค่ะมา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 โอ้เออเอ๊ะก็ไหนละชิลันโอเคโอเคพวกเขาเจริญเติบโตขึ้นจากความผิดพลาดของเขาแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราเคยทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำสองครั้งหรือไม่บางครั้งเราทำผิดซ้ำๆเหมือนเดิมใช่ไหมครับบางครั้งนั้นก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ช้าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่คล้ายๆกันกับสิ่งที่อิสราเอลเป็นลูกๆของพระเจ้ากำลังพบอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติของใบนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติเราเห็นว่าโมเสสกำลังเทศนาให้ลูกๆของพระเจ้าฟังในดินแดนโมอับพวกเขากำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดนโมเสสเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาที่โฮรับที่ภูเขาซีนายเกี่ยวกับแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่8เราอ่านให้ว่าดูเถิดเราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้าคืออับราฮัมอิสอักและยาโคบว่าจะให้แก่เขาทั้งหลายและแก่เผ่าพันธุ์ของเขาด้วยพวกเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับที่เขาเคยเผชิญเมื่อ40ปีแล้วพวกเขากำลังจะเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็นครั้งที่สองแต่ครั้งนี้พวกเขาจะทำผิดเหมือนกับที่ทำผิดที่ทำไปแล้วหรือไม่ลูกๆของพระเจ้าได้เรียนรู้จากทำผิดของเขาในอดีตไปแล้วหรือยังแต่สถานการณ์นี้ในครั้งนี้แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะเรารู้ว่าอีกไม่นานโมเสสก็จะตายโมเสสจะไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการเทศนาครั้งสุดท้ายของโมเสสโมเสสไม่อยากให้พวกเขาทำผิดพลาดเหมือนเดิมอีกนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของโมเสสที่จะหนุนใจพระเจ้ากรของพระเจ้าเพื่อให้พวกเขารักพระเยโฮวาห์พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์อยู่เสมอแล้วนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของโมเสสที่จะเตือนชาวอิสราเอลให้สอนชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงเป็นใครและพระองค์ทรงกระทำอะไรบ้างเพื่อเขาดังนั้นจึงมีคำถามว่าพระเจ้าทรงเป็นใครและพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อพวกเขาบ้างในเฉลยธรรมบัญญัติ
บทที่5ข้อที่6เราอ่านว่าพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและไม่เหมือนพระของชนชาติที่อยู่รอบๆเขาพระที่ถูกสร้างจากไม้หรือถูกสร้างจากหินพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ตรัสกับพวกเขาโดยตรงพระเจ้าตรัสกับท่านทั้งหลายที่พวกเขานั้นจากท่ามกลางเพลิงหน้าต่อหน้าแล้วนอกจากนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ตรัสเท่านั้นแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าก็ยังทรงกระทำด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ได้นำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ออกจากแดนทาสดังนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่ดังนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงรักษาของทรงรักษาสัญญาของพระองค์ที่ทำไว้กับอับราฮัมที่จะเลือกอิสราเอลให้เป็นประชากรของพระองค์พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเลือกที่จะแสดงพระคุณของพระองค์โดยการทายประชากรของพระองค์จากการเป็นทาสในเราอ่านในบทที่7ที่พระเจ้าทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายมิใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าประชาชนชาติอื่นด้วยว่าในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านเป็นจำนวนน้อยที่สุดแต่เพราะพระเจ้าทรงรักท่านทั้งหลายและพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายพระเจ้าจึงทรงพาท่านทั้งหลายออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านทั้งหลายให้พ้นจากแดนทาสจากหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์เป็นพระคุณที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเลือกที่จะกระทำทรงเลือกที่จะช่วยพวกเขาให้รอดเนื่องจากพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อคำสัญญาของพระองค์ในเฉลยธรรมบัญญัติเราเห็นว่าพระชกรของพระองค์ได้รับการทายแล้วและเข้าสู่พระคุณของพระองค์คำถามหนึ่งที่เราจำเป็นต้องถามคือการตอบสนองด้วยท่าทีที่เหมาะสมต่อการทรงทายที่พระองค์ทรงมอบให้โดยพระคุณควรจะเป็นอย่างไรพระชกรของพระเจ้าควรจะตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อพวกเขาอย่างไรจริงๆแล้วเราเห็นการตอบสนองที่เหมาะสมในข้อที่27และ29ก็คือการแสดงความรักต่อพระเจ้าของพวกเขาพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาซึ่งแสดงความรักของพระองค์ต่อพวกเขาก่อนจริงๆแล้วนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดในพระคริสต์เราทั้งหลายรักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนส่วนชาติอิสราเอลพวกเขาตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างไรในบทที่5ข้อที่27 เราอ่านว่าพวกเขาตอบว่าเราทั้งหลายจะฟังและกระทำตามในข้อที่29พระเจ้าก็ขอพระทัยที่จะรับการตอบสนองเช่นนี้พระเจ้าก็หวังว่าชาติอิสราเอลจะมีใจแบบนี้เสมอโออยากให้มีใจเช่นนี้อยู่เสมอบ่ายหนอคือที่จะยำเกรงเราและรักษาปัญญาทั้งสิ้นของเราการตอบสนองอย่างเดียวที่เหมาะสมก็คือให้เกียรติแด่พระเจ้ายำเกรงพระเจ้ารักพระเจ้าและสำแดงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของพวกเขาเสมออิสราเอลจะแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อให้พวกเขาสามารถทำตามกฎหมายและพระเจ้าของพระเจ้าได้พวกเขาต้องรู้จักกับกฎเหล่านี้ก่อนดังนั้นพระเจ้าจึงสอนโมเสสก่อนแล้วโมเสสก็สอนอิสราเอลอีกต่อหนึ่งให้เราอ่านหน้าโคที่31ได้มั้ยโอ้ sorry โอเค
แต่ตัวเจ้าจงยืนอยู่ที่นี่ใกล้เราและเราจะบอกข้อบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิ้นแก่เจ้าซึ่งเจ้าจะต้องสอนเขาทั้งหลายเพื่อเขาทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งเราให้เขายึดครองนั้นอิสราเอลก็จะต้องเรียนรู้ต้องจำต้องทำตามสิ่งเหล่านี้ในบทที่5ข้อที่1เราอ่านว่าเพื่อท่านทั้งหลายจะได้จดจำและกระทำตามด้วยความระมัดระวังและ1ในบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าทรงให้ไว้คือข้อที่5ซึ่งก็คือจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าและเราก็มาถึงหัวข้อของคำเทศนายบายวันนี้คือทำไมคุณถึงควรจะให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของคุณตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าคำตอบนั้นก็ชัดเจนอยู่แล้วคำตอบนี้คุณเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายผมเองเติบโตเป็นในครอบครัวแบบเอเชียเราทุกคนรู้ว่าวัฒนธรรมครอบครัวเอเชียสอนลูกๆว่าอย่างชัดเจนว่าลูกๆต้องเคารพผู้ใหญ่ให้เคารพคุณพ่อคุณแม่วัฒนธรรมครอบครัวเอเชียสอนลูกๆอย่างชัดเจนว่าลูกๆต้องเคารพคุณพ่อคุณแม่เพราะเหตุวัฒนธรรมเชื่อว่าพ่อแม่เป็นทุกให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกเพราะเหตุว่าวัฒนธรรมเชื่อว่าพ่อแม่ได้เสียสละอย่างมากมายเพื่อลูกเพื่อว่าพ่อแม่ทำพ่อแม่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกมีโอกาสมีชีวิตที่ดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นลูกจึงต้องเคารพคุณพ่อคุณแม่เพื่อแสดงความขอบคุณเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่เนื่องจากสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ทำเพื่อเขาในพระธรรมของใบนี้เราก็ได้เห็นภาพแบบนี้บ้างใช่ไหมครับเราเห็นลูกของพระเจ้าควรให้เกียรติแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาในสวรรค์เพื่อที่จะแสดงความกตัญญูต่อพระบิดาเนื่องจากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้พวกเขาแล้วพระบิดาทรงกระทำอะไรเพื่อพวกเขาบ้างในพระธรรมใบนี้พระบิดาได้ถ่ายพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์และเนื่องจากพระธรรมตอนนี้เป็นพระธรรมที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่ดีเราอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากพระธรรมบทนี้อีกแล้วโดยเฉพาะประการที่5จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าแต่ผมสงสัยว่าในพระธรรมใบนี้เราคุ้นเคยกันดีอาจจะมีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกเป็นพระธรรมข้อนี้ที่พวกเราผู้ใหญ่อาจจะใช้เพื่อที่จะทำให้ลูกเคารพเราหรือเป็นพระธรรมที่เราได้ยินเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ของเราได้สอนเราเมื่อพวกท่านต้องการให้เราทำตามสิ่งที่ท่านอยากให้เราทำแต่ว่าถ้าเราพิจารณาพระธรรมนี้อย่างละเอียดถ้าเราพิจารณาประการที่5ในบริบทของพระธรรมนี้คุณเคยถามตัวเองหมายว่าทำไมพระเยโฮวาห์พระเจ้าเอาเรื่องให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าไปติดกับเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าระหว่าง2เรื่องนี้คือเรื่องให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้ากับเรื่องเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้าจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างส
2เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างสำหรับผู้ที่กำลังฟังโมเสสเทศนาในขณะนี้นั้นเราคิดว่าพวกเขาจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราคิดว่าพระชกรของพระเจ้าจะเข้าใจบัญญัติประการนี้อย่างไรขอให้เราไปดูบทที่5ข้อที่20 31ถึง33ตอนที่พระเจ้ากำลังพูดกับโมเสสว่าแต่ตัวเจ้าจงยืนอยู่ที่นี่ใกล้เราและเราจะบอกข้อบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายทั้งสิ้นแก่เจ้าซึ่งเจ้าจะต้องสอนเขาทั้งหลายเพื่อเขาทั้งหลายจะกระทำตามในแผ่นดินซึ่งเราให้เขายึดครองนั้นเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระวังที่จะกระทำดังที่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายได้ทรงบัญชาไว้นั้นท่านทั้งหลายอย่าหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือท่านจงดำเนินตามวิถีทางทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้เพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านจะยึดครองนั้นเอาสังเกตมาครับเอาสังเกตเห็นประโยคคุ้นๆไหมครับเราเห็นประโยคที่ว่าเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งท่านจะยึดครองนั้นเราจะเห็นว่าไปดีมาดีและมีชีวิตยืนนานอยู่ในแผ่นดินเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดำเนินตามวิถีทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้ในบทที่6ข้อที่24เราเห็นว่าความเกี่ยวข้องกันนี้อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงบัญชาให้เรากระทำตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งสิ้นคือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอเพื่อพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของเราไว้ให้คงอยู่ดังทุกวันนี้ถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัตินี้ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราดังที่พระองค์ทรงบัญชาเราไว้ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลายเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นได้ว่ามีการอธิบายต่อถึงเรื่องเพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอเรื่องเพื่อพระองค์ทรงรักษาชีวิตของเราไว้ให้คงอยู่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและการกระทำตามพระบัญญัติต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราดังนั้นคำถามตอนนี้คือชนชาติอิสราเอลจะสามารถเข้าใจการดำเนินตามชีวิตวิถีทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาได้ทรงบัญชาพวกเขาไว้ได้อย่างไรหรือขอให้ผมพูดอีกครั้งหนึ่งใครเป็นผู้ที่พระเจ้ามอบหมายให้รับผิดชอบต่อการสอนคนรุ่นต่อไปว่าพระเจ้าทรงเป็นใครได้ทรงเป็นผู้ใดและได้ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อพวกเขาบ้างผู้ที่พระเจ้ามอบหมายหน้าที่นี้ให้คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับให้เราอ่านในข้อที่7ถึง9และพวกท่านจงอุตส่าห์สอนคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถึงถ้อยคำนั้นจงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญและจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและที่ประตูของท่านในข้อที่20ถึง23เมื่อเวลาต่อไปบุตรของท่านจะถามท่านว่าพระโอวาทกฎเกณฑ์และกฎหมายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายได้บัญชาท่านทั้งหลายไว้นั้นมีความหมายว่าอะไรแล้วท่านจะตอบบุตรของท่านว่าเราเป็นทาสของฟาโรห์อยู่ในอียิปต์
และพระเจ้าได้ทรงพาเราออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระเจ้าทรงสำแดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ทั้งที่ใหญ่โตและที่ร้ายเหนืออียิปต์และเหนือฟาโรห์ตลอดจนราชวงศ์ของท่านต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลายแล้วพระองค์ได้ทรงพาเราออกมาจากที่นั่นเพื่อจะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเราและประทานแผ่นดินนั้นแก่เราดังนั้นขอให้เราถามคำถามที่เราถามมาก่อนหน้านี้ทำไมพระเยโฮวาห์พระเจ้าถึงเอาเรื่องให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและเจ้ามิจะไปดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าความสัมพันธ์การระวังสองเรื่องนี้คืออย่างไรจากบริบทนี้ของพระธรรมนี้ใบวันนี้เราเห็นได้ว่าเรื่องใบดีมาดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้มอบหมายความรับผิดชอบแก่พ่อแม่นายครับการสอนลูกๆว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดและได้ทรงกระทำอะไรเพื่อพวกเขาบ้างและด้วยเหตุนี้เองลูกจึงจะต้องให้เกียรติแก่บิดามารดาลูกๆจะสามารถเรียนรู้ว่าจะขอบคุณพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างเหมาะสมได้อย่างไรจากพ่อแม่ของเขาลูกๆจะเรียนรู้ว่าจะรักจะแสดงออกถึงความรักต่อพระเจ้าได้อย่างไรจากพ่อแม่ของพวกเขาลูกๆจะเรียนรู้ที่จะแสดงความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าด้วยการกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์จากพ่อแม่ของพวกเขาลูกถ้าลูกให้เกียรติแก่บิดามารดาเขาก็จะไม่ดูถูกสิ่งที่พ่อแม่สอนเกี่ยวกับพระเจ้าและพ่อแม่ก็สมควรที่จะได้รับความเคารพจากลูกเนื่องจากว่าพ่อแม่เป็นผู้ที่พระเจ้ามอบหมายให้รับผิดชอบที่จะสอนว่าพระเจ้าเป็นใครและสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำให้แก่พวกเขาด้วยการทำตามสิ่งเหล่านี้พวกเขาก็จะบายดีมาดีในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาประทานให้แก่พวกเขาจากพระธรรมที่เราได้อ่านในใบนี้สิ่งที่เรากำลังเห็นคือรูปแบบในการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระเจ้าที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นนี่เป็นรูปแบบที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าอยากให้พ่อแม่สั่งสอนลูกให้เป็นสาวกของพระเจ้าเพื่อที่คนรุ่นต่อไปและรุ่นต่อไปและรุ่นต่อไปเรื่อยๆที่จะรักพระองค์เสมอจะยำเกรงพระองค์เสมอเราพบรูปแบบที่คล้ายๆกันนี้ในเรื่องของการสร้างสาวกในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเราอ่านจดหมายของอาจารย์เปาโลถึงคริสตจักรที่เอเฟซัสในบทที่6ข้อที่2แล้วอ่านว่า okay. จงให้เกียรติปิดะแก่บิดามารดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะบายดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลกเหมือนนายเฉลยธรรมบัญญัติสัญญานี้นี่จะเป็นสัญญาที่สมบูรณ์เมื่อพ่ออบรมลูกๆด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในบทที่6ข้อที่4อ่านว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วคุณพ่อควรสอนอะไรบ้างเขาต้องสอนลูกว่าพระเจ้าทรงเป็นใครและพระองค์ทรงกระทำอะไรเพื่อเขาใบนี้ในเฉลยธรรมบัญญัติ
เราได้เห็นว่าบริบทนี้กล่าวถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าส่งถ่ายพระชกรของพระองค์ให้ผลจากการเป็นทาสในอียิปต์คนเหล่านั้นจึงต้องยึดถือพระบัญญัติของพระเจ้าในบริบทที่เต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยกตัญญูต่อการถ่ายถูกถ่ายให้ผลจากการเป็นทาสของพวกเขาแต่ส่วนเราตอนนี้มีสิ่งที่เราควรประยุกต์ใช้หรือไม่เราเองไม่เคยเป็นทาสในอียิปต์เราควรจะสอนอะไรบ้างแล้วคุณพ่อทุกคนในแต่ละครอบครัวในครอบครัวคริสตจักรของเราพวกเราควรสอนอะไรบ้างเราก็ต้องสอนลูกๆว่าพระเจ้าทรงเป็นใครและพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อเราเราต้องสอนลูกๆว่าพระเจ้าประบุส่องเป็นใครและส่องสอนถึงสิ่งที่พระเจ้าพระบุตรพระเยซูได้ทำเพื่อพวกเขาให้เราอ่านบทที่2ในเล่มเดียวกันในข้อที่บทข้อที่4ถึงข้อที่59แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาเพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวงซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้นถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาปพระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากชีวิตของพระเยซูเนื่องจากการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเนื่องจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเราจึงสามารถเห็นการกระทำอันเป็นที่สุดการกระทำสูงสุดอันเป็นพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าในบริบทนี้พระเจ้าส่งทายเราให้ผลจากการเป็นทาสแต่ไม่ใช่การเป็นทาสในอียิปต์แต่การเป็นทาสของความบาปและในทางเดียวกันการตอบสนองที่เหมาะสมต่อการกระทำที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรักนี้คือการที่เราจะขอบคุณคือการที่เราจะฟังพระเยซูในความเป็นจริงการอบรมการสอนสั่งสอนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ตัวพ่อเองเป็นแบบอย่างแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นใครและพระองค์ทรงกระทำสิ่งใดเพื่อพวกเขาบ้างในทุกๆวันต่อหน้าลูกให้เราอ่านในบทที่5ข้อที่25ถึง27ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะได้ทรงทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศีไม่มีตำหนิริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิคุณพ่อทุกคนต้องเป็นตัวอย่างตามแบบพระเยซูแต่เรารู้แล้วว่าชีวิตของเราไม่สมบูรณ์แบบเรารู้แล้วว่าเราเองไม่สมบูรณ์แบบและเรารู้ดีว่าคุณพ่อของเราเองไม่สมบูรณ์แบบเลยไม่ว่าจะเขาเป็นคริสเตียนหรือไม่แต่เมื่อพระเจ้าทรงเลือกเรียกเราให้เข้าไปสู่ครอบครัวแห่งเชื่อเรามารู้จักพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ของเราพระบิดาซึ่งสมบูรณ์แบบจริงๆและเรามารู้จักพี่หลายคนในคริสตจักรที่อยู่ก่อนเราพี่หลายคนในครอบครัวของพระบิดาที่พยายามเป็นตัวอย่างนายพระคริสต์แล้วและเราเห็นคุณพ่อหลายคนที่พยายามทำให้ครอบครัวได้สัมผัสกับกลิ่นอายของพระเยซู
นี่เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะงานที่พวกเขาได้รับมอบหมายเพื่อที่จะเป็นสามีเพื่อที่จะเป็นพ่อในห้องนี้มีชายหนุ่มบางคนที่อยากจะแต่งงานสักหนึ่งวันวันหนึ่งในอนาคตมีคำถามหนึ่งคือท่านพร้อมที่จะปฏิบัติตามรายละเอียดงานนี้ในฐานะสามีและพ่อหรือไม่ในห้องนี้อาจจะมีหญิงสาวบางคนที่อยากแต่งงานวันสักหนึ่งในอนาคตท่านจะขนหาหรือและรอผู้ชายที่จะห่วงใยเรื่องความบริสุทธิ์ของท่านและการเติบโตของท่านในพระเยซูผู้ที่จะรักท่านเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรหรือไม่ถ้าคุณเป็นพ่อแล้วถ้าคุณเป็นสามีแล้วท่านจะเอาพระวจนะของพระเจ้าในใบนี้ใบใช้ในครอบครัวท่านได้อย่างไรเพื่อที่จะได้ประโยชน์แก่สมาชิกของครอบครัวที่ท่านรักคุณเข้าใจหรือไม่ว่านี่เป็นความคาดหวังที่พระเจ้ามีต่อคุณนายธนะที่เป็นสาวกของพระเยซูนายความเป็นจริงลูกๆควรจะสามารถพูดได้ว่าฉันรู้ว่าพระเยซูรักคริสตจักรมากแค่ไหนเพราะในทุกๆวันฉันได้เห็นมันผ่านทางความรักที่พ่อมีให้แก่แม่ของฉันนี่เป็นภาพที่พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าอยากให้มีในครอบครัวของเราทีนี้ผมขอถามคำถามว่าเราอยากให้เด็กๆของเราเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเรามีลูกผมมีลูก3คนลูกคนโตอายุ13ปีแล้วอีกเพียงแค่5ปีก็จะถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอีกไม่กี่ปีเขาก็จะต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือกที่เขาเลือกดังนั้นผมอยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนผมอยากให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ทำการตัดสินใจเพื่อพระเยซูดังนั้นตอนนี้ผมกำลังสอนลูกๆว่าทำการตัดสินใจเพื่อพระเยซูอย่างได้อย่างไรเพราะว่านี่เป็นธรรมเพื่อการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพื่อสวัสดิภาพของลูกที่จะตัดสินใจเพื่อพระเยซูเพราะว่าเขาจะดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์แล้วเขาจะไปดีมาดีและมีชีวิตอยู่ในบนแผ่นดินโลกแต่ไม่ใช่แค่ในแผ่นดินโลกตอนนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งสองสร้างในเราที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้เท่านั้นแต่เรายังจะไปดีมาดีในแผ่นดินโลกใหม่เช่นเดียวกันการตัดสินใจเพื่อพระเยซูในตอนนี้มีหมายความว่าเป็นผลดีแก่เขาเสมอในความเป็นจริงเป็นผลดีแก่เขาเป็นนิดในโลกที่ทรงสร้างใหม่ในแผ่นดินโลกอันเป็นนิดเนื่องจากสัญญาของพระเจ้าในการสร้างโลกใหม่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระเยซูตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ขอให้เราลองจินตนาการสักครู่ว่าสาวกเหล่านี้คือเด็กๆ เยาวชนทุกคนในคริสตจักรของเราเราทุกคนก็มีโอกาสสร้างสาวกกับรุ่นต่อไปตัวอย่างเช่นครูสอนเด็กราวีมีโอกาสปลูกคำสอนของพระเยซูในชีวิตของเขาแล้วลองจินตนาการว่าตอนนี้เด็กๆกับเยาวชนเราเป็นผู้ใหญ่แล้วและพวกเขามีครอบครัวของตัวเองลองจินตนาการว่าเขาจะทำ
การตัดสินใจเพื่อพระเยซูแล้วพวกเขาจะสอนเด็กๆ เรื่องต่อไปเกี่ยวกับว่าพระเยซูเป็นใครและพระเยซูทรงกระทำอะไรบ้างและเพื่อพระเยซูเป็นพระผู้ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ลองจินตนาการถึงสาวกรุ่นต่อไปของพระเยซูแบบนี้จริงๆแล้วนี่เป็นภาพที่เราปรารถนาเห็นกับสาวกทุกคนในทุกรุ่นเป็นภาพที่เราปรารถนาเห็นกับทุกคนในคริสตจักรของเราด้วยใช่ไหมครับเลือกทั้งเลือกเพื่อถวายเกียรติพระเยซูเพื่อที่เป็นพยานของพระเยซูไม่ใช่เพียงกับเพื่อนๆ อย่างเดียวแต่กับคนรุ่นต่อไปด้วยเราทุกคนก็มีโอกาสลงทุนในสวัสดิภาพทางจิตวิญญาณกับคุณรุ่นต่อไปมันจะน่าอัศจรรย์สักแค่ไหนคุณคิดว่านี่จะทำให้พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยหรือไม่ผมรู้สึกว่ามันจะทำให้พระเยซูทรงพอพระทัยแน่นอนคุณไม่คิดอย่างนั้นหรือไม่ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงความรักแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยพระบุตรของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเลือกทั้งเลือกที่ถวายเกียรติพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ช่วยหายรอดของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายลงทุนสวัสดิภาพของรุ่นต่อไปผู้จะนำเขาไปทางชีวิตไปทางที่พระเยซูคริสต์พอพระทัยข้าพระองค์ทั้งหลายทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน